อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับลูโบวันนี้เรามีเมนูของทอดที่ใครๆก็ชื่นชอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างทอดมันกุ้งที่เพิ่มความพิเศษด้วยรสชาติเผ็ดกลมกล่อมหอมถึงใจให้ทอดมันกุ้งของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่วิธีทำใส่เนื้อกุ้งลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงดราโลโบและส่วนผสมที่โขลกไว้เคล้าให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศกรีมตักเป็นก้อนกลมจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้นำทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่ลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ไก่นำลงคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบคนผสมให้เข้ากันจัดทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่ใส่ภาชนะโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบรับประทานคู่กับมายองเนสสไปซี่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทอดมันกุ้งป๊อปสไปซี่แค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ